ความรุ่งเรืองร่ำต่ำสูงต่างกันมากเด็กต้องคำนึงถึงธาตุก่อนอื่นแม่คำนึงถึงธรรมคำนึงถึงธาตุก่อนแต่ก่อนไม่คำนึงถึงธาตุจิตจ่อลงไปในธรรมก็หมุนไปเรื่อยเลยไม่เห็นว่าวิตุวิจารกับร่างกายเพราะกระดิกนี่มันพุ่งพุ่งพุ่งอย่างนี้ไม่ได้นะคอยแต่จะสลบสลายเลยต่อไปมันจะเทียนให้ใครฟังไม่ได้นะมันเสน่ห์ติดคอพูดไปการมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกด่าหยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้วก็กระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกพาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสกิเลสอยู่แสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายคือทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนหยาบให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนและน้ำบาดสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรง
ฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยพึ่งที่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอย่าให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบๆมันสุดวิสัยก็ให้มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมประเรื่องการปฏิบัตินี้แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมหนึ่งในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหนึ่งหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันขอให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรับภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบว่าไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆเพ่นๆผ่านๆใช่ไหมล่ะให้ต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงแล้วออกประกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกข์ร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอย่างนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำคนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถ
กิเลสมันพาสลัดสักหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาไปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังดิท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจจะบารมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางอาจารย์พระพุทธเจ้าคนมันมีความสัตย์ความจริงทำอะไรละเลาะแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเอ็นคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกพดขัดนิสัยยาของอย่าให้เป็นคนหล่อแหลกการชำระกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดการก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสาสางจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดไปเท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องฉุดต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความทำไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยและความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยเช่นอย่างศาสตราวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรนี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคำพีแบรนปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช้ความอุตสาห์พยายาม
ความอุตสาห์เป็นผลท่านถึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทะไหลไปเอาสิ่งที่เป็นเดนเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สิมันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปซะหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเพศในบรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็ตะบวชตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมาครองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดอยู่ในหัวใจเราตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูดูท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมย่ามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เช่นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นล้านล้านก็ตามถ้ามีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านเท่านั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยเราเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบธรรมจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆทำไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราธรรมะพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมโง่ไม่มีมีแต่ธรรมฉลาดเรานำเข้ามาพูดปฏิบัตินั่นทำให้จิตกายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียมันก็ฟันเราสิดาบคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งแล้วเหลือแต่ความเซ่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติสตางค์เหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนล้นทางมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตางค์ประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคม
สว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายถึงกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามไปแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ใช่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูไถความเสือกคลานของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆเหตุกิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันเราเดินจงกรมอยู่มันก็ถูกมันแตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้มีแต่คนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เรื่องเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวล่ำเอามรรคผลนิพพานจากเวล่ำเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั้นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมหรือว่าเราฉลาดหรือเมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกลับยังไม่ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทานกันไหมอย่างนั้นจะว่าใครโง่เรากับกิเลสเราเป็นผู้ทรงธรรมธรรมนี้เคยปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมาแล้วทำไมเราเป็นผู้ทรงธรรมจึงไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นร่ำรวยก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาตีก็จนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรมผู้นำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยกันมาด้วยกันตั้งสติได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วไหมกิเลสรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องอย่างไรมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเรานี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออับเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่จะให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นไงมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธาตุนี้นัตติตัณหาสมานาทีฟังดิความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นนะความอยากให้ธรรมมีความอิ่มพอ
เพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปซะให้กิเลสตบตาซะก็มากต่อมากถ้าจะประกอบคุณงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสไปหมดแล้วจะให้เดินยังไงก็คนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขออยากจนกระทั่งกลับตั้งกลับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกลับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเทศน่าหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสนี่เรียกเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่ความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นคำว่าความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเห็นมันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านต้องลั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบางครั้งว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในทำท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงกันว่าเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานกันว่าเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิจะทำอย่างนี้เรื่อยๆไปกันมาอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่ก็ดีเพราะมีอยู่แล้วในธรรมเมื่อเวลามันเข้าตะลุมบอลกันจริงมันลืมหมดอาจทำที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนี้มันลืมหมดถ้าติดสมาธิก็ติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยเห็นความรู้ที่แน่วอยู่อันเดียวนั้นว่าเป็นจะเป็นมรรคผลนิพพานแค่ท่าเดียวก็ติดอยู่ที่จมนั่นมันไม่พอดีแล้วออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลของด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลของด้านปัญญาเนี่ยท่าเดียวกลับมีหนำซ้ำยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยไม่ได้เรื่องในเราเลยที่นี้ก็วาดกันไปกับกิเลสก็ไม่ถึงไหนมันจะตายนี่เพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานนี่ความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาขั้นแก้กิเลสนั่นก็ต้องได้ทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยมีแต่จะเอาท่าเดียวมีแต่จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็
ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแท้อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นนี่สมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ่วติ่วติ่วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจแห่งความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงแต่หน้าไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นตัณหาอยากนู่นอยากนี่ก็เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายธรรมเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าเราฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสเลยนั่นความอยากต่อความอยากฟัดกันสุดท้ายก็สู้ความอยากของธรรมะไม่ได้เอากิเลสหงายตึงหงายตึงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่พูดที่ต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ชีวิตหายไปตรงท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจึงเรียกว่าเป็นฆ่าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหมายความว่าอย่างไรสรณะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนมือหัวใจทำว่ายังไงเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายทำสอนอย่างนี้นั่นนี่ว่าธรรมังสนังกฉามีพุทธังสนังกฉามีพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรลุกคู่ครานคอยจะขี้เกียจขี้คร้านแบกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้คร้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบวุ้บไปภายในพระทัยมากนี่กับพุทธังสนังกฉามิเอามาเป็นตัวอย่างที่ท่านทำยังไงธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครสังฆังสนังกฉามิท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละท่านสนังกฉามิพวกเราคำว่ากิเลสสนังกฉามิมันมีไหมล่ะมีความขี้เกียจที่คร้านสนังกฉามิความอ่อนแอปวกเปียกเส้นนังกระฉามีมันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าไปสอนไว้ไหมความเซ่อซ่าท่านนังกระฉามีความละเกียรติกะท่านนังกระฉามีมันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันหน้าปัญหาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันท่านนังกระฉามียังไงขำอยู่
ไปที่ไหนนั่นก็แบกเขาเรายังกระฉามนี่เหล่านี้เต็มไปหมดความขี้เกียจที่ข้าหนอแล้วความมักง่ายติดต้องแท้แท้ไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทำงานกระฉามนี้ว่ามันป่าว่าพูดทำงานกระฉามนี้บัดจ้าโบราณมองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสร้างกระฉามนี้มันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยสิเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่นี่ทำที่ถนัดประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงกิเลสประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของทำมันเลิศประเสริฐนั่นที่พระเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างและสร้างนักสามีอยู่เวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างสิซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายไปนั่นซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้นี่อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นด้วยว่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านอย่างนี้มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านว่าเงินบาทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเป็นเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาอย่างนั้นสิถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงใจมีแต่ความแน่นหนาเฉยหรือลักษณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั่นเป็นยังไงถ้ามันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจที่ใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้นะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นแหละศาสนาจะเป็นของอาจารย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดชบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเหยียบหัวใจพระเราไม่คิดบ้างหรือเรื่องนี้ฟาดมันลงมันแตกกระจายจิตมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่ละใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตได้รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระเจ้าสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเกสารมานะขาตันตาตะโจนี่ละรังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดผิวหนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงเอาพิจารณาตามหลักพระเจ้าที่ตำหนักธรรมที่ว่าเกซ่าโรมานาขาตันตาตะโจนนั่นแหละคือความจริงอ้าวมันสะอาดที่ตรงไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดอะไรเลยขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆหมายว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบรรจงมามันยังตื่นลมตื่นแรงกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงนี่ดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายมีแต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับๆเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นแล้วทีนี้อ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่
เพียงรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดก็ไปสติปัญญาจะตามไปโดยลำดับไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งล่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเสกสรรปัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาจจะทำไม่ได้เลยมันต้องควรหรือกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสั่งสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมเราฟาดลงไปมันเหรอสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพินิจพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลายพอเป็นต้นทุนละอาละที่นี่ปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเหลือคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้เป็นในจังทุกขังอัตตาสภาวธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้าไปเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามของตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตาม ความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเห็นปล่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศมีไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากนั่นธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันธ์ตั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนี่กองรูปกองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่แหละเวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังต้องพังเพราะเหตุไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้หรือคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงนี่อยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดีตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารพ่อลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตุ๋นไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนักติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเกียบแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลกลงไปสิเมื่อมันเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วกำลังช้างสาร5เชือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนตามขุดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาแล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จากจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่กิเลสวิเศษวิโสอะไรธรรมดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงอ้าวน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความเสื่อมสังเวชตนเอง
โอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้1ก็เกิดความสุขสังเวชในความหลงตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี้น้ำตามันเขาร่วงความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยจิตแท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้ามันจะทำเท่านั้นอย่างอื่นอย่ามาใช้เลยอย่ามาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่จะทำเป็นผู้พิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นความว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์นี้มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาทายวิเศษวิโสเอาตรงนี้ดีเอาจริงมันจังนักปฏิบัติพูดออกมาผมเหนื่อยแล้วเอาละละนะเอาทำยาอธิบายแล้วอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้มันเหมือนกับครั้งจะมาด้วยกันไปกระทำท่าเทระเทโร่เนี่ยแล้วมันทำอะไรเนี่ยว่างท่าเดี๋ยวนั้นดิเราคนมาว่างแล้วแต่นี่เขาอี๋ของพระมหาเทระตั้งแต่สมเด็จสังฆราชลงไปนั่นนี่เห็นเถียงนั่นไปเป็นประกาศตนเนี่ยนะว่ามาเล่ากันมาก็ใหม่ไปไปซื้อทำไปก็พระดูหันแล้วโอ้ยยังยิ้มเงินนั่งนั่งแค่ว่าหน่วยนั่งไทยนั่งโน่นทั้งน้ำมนต์เบียงไม่ทันว่าบอกว่าเรื่องมันกระทำทาไปนั่งเนี่ยเขาอีทั้งนานเธอเลิกอยู่ไหนทำตายหน่วยนั่งคนอยู่ไปยังไงพ่อว่าเราจะสีวตีว่าอะไรไอ้ดิทุลังแล้วกันแต่ทุลาบาดีกันลอยแล้วฟังว่าวุ้นฟาดขบุญเขาเนี่ยกระล่ำยิ่งเงียบคนได้หรอไปนั่งหลังช้าอ่อนหลับออกทางนั่งเปิดมาทอนแล้วเนี่ยนั่นนี่ไอ้พวกเขายุ่งยากเขาไม่เอากระเป๋าทั้งทางล่างนี่นะพวกเราไปทางล่างดูแล้วอยู่ไหนล่างคนไหนนี่พานี่หนอนเนี่ยต้องรับบ่วงนี่ไปแล้วเราก็ไปนั่งหันซ้ายว่าในล่างล่างอยู่ในล่างนี่เห็นเนาะเนี่ยอ๋อมันก็อดหลอดทนแล้วแต่นั่นนี่ไปกันโลกโมเดลย่อมหมดเลยมันอยู่ในโลกกิจไหนก็ต้องไปปฏิบัติตามโลกกิริยาน้องผู้เล็กเนี่ยขึ้นกันจนว่าเออน้องเลือดบินในหลวงล่มเลยล่มเลยมากไปถึงจนมาเขาปิดมาเขาบ้านเขาขอเขาจนได้ล้มตาที่ดื้อตรงนี้ของตำรวจมันเป็นจับไปแล้วมันถือว่าเขาขอเลยขอเลยเขาเลยบืนเลยจนตำรวจวันนึงขึ้นถึงมือได้แต่ห้ามเขาถือว่าโอ้ยต้องห้ามมันเลยต้องไม่พลาดอย่างนี้ต้องใส่มันงั้นมันเป็นอะไรจะขึ้นหรอกมาหรอกไปครับอาจารย์รถเทสลาแล้วก็บุกขึ้นจ้ะนี่ก็เดินอยู่ระบาดนี่ตำรวจเขาอยู่สองฝากมีมือเด่นคนประชาชนแน่นแน่นท่าเปิดลงเลยท่าในหลวงเสด็จตำรวจยืนสองฝากหันหน้าไปทางประชาชนหันหน้าทางประชาชนผู้ใดเห็นก็เห็นได้เห็นที่ซื่อเหนียมกระดิกก็ได้ระบาดเขาก็ทำบ่ายก็เดินเป็นพระเจ้าอยู่หัวไปถึงแล้วเสด็จถึงแล้วบ่ายเขาก็ได้เสด็จไปตามนั่งทั้งตัวนั่นโอ้ยหลวงพ่อนี่เราอาจารย์สุวรรณได้ยุปากทีออกมาไม่ได้ปีนไม่ได้ห้ามไปย่างสบายเฉยตาเขากระล่ำตาฝนตกจังด้วยครับพ่อเข้าไปหอดนั่นกับให้หลวงประเทศตามไปทำไมไอ้เขาไปกระล่ำผ่านเขาจะเขายุ่งเขามีแต่ผ่านเดี๋ยวแบบคุยกันตะคุ้นพุ่มมาง่ายครับขอบคุณพุทธพจน์และเป็นความกว้างมุ่งหลบก็เขาคุณโอกาสให้ไปบ้านดอกไม้เราเฮิบกันไปบางคนถึงแน่นจบเกือบพระในจะโอ้ยไปเจ้ามุ่งไปเดี๋ยวจะเป็นล่มเงินล่มเงินเดี๋ยวเขาต้องโดนโดนดอกว่ามันไปช้ำพ่อคนแต่งคุณหมดแล้วเด้อพ่อคนหมดแล้วเดี๋ยววันนี้มันเบาหรือไม่อะไรแล้วที่ผมมากนั่นแหละมันจะพูดกับใครไม่เหรอแต่เพราะเป็นอะไรพิยาของโลกจะมาเป็นความจริงความจังอย่างเนี้ย
โลกภาพปลอมปลอมทั้งนั้นมีในโลกมันเป็นกันกับโลกจังทำมันนิมนต์สามงานแล้วถ่ายทั้งสามงานแล้วทั้งหนึ่งมันนิมนต์หนึ่งเจ้าคณะจังหวัดผู้มันนิมนต์ท่านเอาหนังสือมาตั้งหนึ่งสามนิมนต์ผู้ชอบนิมนต์ทั้งก็ไปทั้งสามงานไปเพื่อรักษาจิตใจประชาชนหนาเนี่ยยิ้มมันกระเพื่อมมากอย่างนี้ตัวเราเห็นคุณการแล้วเห็นแต่โอ้เมื่อเป็นล้านแล้วเนี่ยผมว่าสามนี่สามเม่นเนี่ยถ้ามาเป็นล้านดูแล้วเป็นล้านเนี่ยดีทั้งกันทั้งหมดเนี่ยคุณการอาหารการกินมันส่งมาเมื่อทุกงานเนี่ยมันมาส่งหน่อยเนี่ยคุณการเรื่องของโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องถ้ำเขามันง่ายนิดเดียวสบายไม่ยุ่งเอาหนีเอาฟาดก็หนีวะทุกข์มันทุกข์อยู่กับการขาดที่เหลือนี่เลยอย่าไปทุกข์กับสิ่งนั้นสำหรับพระเรานะให้พระจำนะทุกข์ปัญหาฟาดลงไปเถอะว่าหันนั่นนะว่ามีเศษอยู่หันตรงนั้นนะทุกข์กับสิ่งอย่างที่ว่าเหล่านั้นนอกๆนานาเยอะทุกหาเรื่องสิตัวเองไม่ได้เรื่องในราวเลยทุกแบบพระพุทธเจ้าเลยเอาห้ามหันลงไปตรงนี้มันเป็นยังไงหลังสติปัญญามีอะไรทุ่มลงไปทุ่มลงไปซักมันลงไปกับยี่เด็กมันสู้เราไม่ได้มันก็พังพังเอามันถึงนี่แล้วตามกุศลธรรมะกุศลธรรมะลำบากเลยกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแล้วก็ทำอย่างคุณให้ฉลาดปฏิบัติตัวมันฉลาดมันทันกิเลสสิเมื่อมันทันแล้วกุศลธรรมะมีธรรมะมีมาเราไม่ได้ประมาททำบุญเจ้าที่พูดนี่ก็คือทำบุญเจ้าให้ฆ่าตัวนี้นี่น่าจะทำบุญเจ้าเป็นอะไรตัวสำคัญตรงนี้กุศลธรรมะก็เพื่อมาฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้ตายแล้วกุศลธรรมะที่มาสวดท่านนั้นเกิดประโยชน์อะไรใครๆก็ไม่เห็นสนใจฟังจะสวดเพื่ออะไรสวดตรงนี้ที่สวดตรงมันจะได้เห็นผลกันอยู่นี่สวดตรงกิเลสจะพังทลายเพราะกุศลานี่สิกุศลธรรมะกุศลปัญญาเนี่ยงานที่มันขวางทั่วประเทศไทยก็คืองานของเราเราทำแบบนี้เลยไม่ได้สนใจกับใครเอาทำเป็นสรณังคฉามีพอเราไม่ได้เอาชาวโลกสงสารสรณังคฉามีวะใครจะว่าอะไรก็เฉยเหมือนหูหมวกตาบอดเราไม่ได้สนใจกับคำพูดของคนลมป๋าฮึพอใจก็พูดขึ้นเป็นลมปากอันหนึ่งขึ้นมาใครไม่พอใจก็เป็นลมปากอันหนึ่งขึ้นมาถือประมาณได้ยังไงลมปากลมของกิเลสตัณหาถือประมาณได้แต่ทำเท่านั้นหลวงตาบัวก็ไม่ได้กุศลธรรมะแล้วนั้นคงกุศลไม่กุศลไม่ทราบผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องคอยสั่งงานทั้งนั้นมันอยู่กุฏิแล้วคนไปยุ่งผมนะงานตรงนี้ตองก็ดีงานอุปกรณ์ก็ดีผมไปอยู่แบบผมมาแล้วจนกระทั่งถึงเวลาแล้วก็ลงงานมีแต่คอยสั่งเขาอะไรเขาก็ไปปรึกษาก็บอกแล้วครับมีอะไรให้ปรึกษาแล้วก็มีแต่คอยแนะคอยแนะเขาก็ปฏิบัติตามนั่นตามนั่นอย่าให้เคลื่อนนะเราบอกนี้ด้วยนะเราก็ปฏิบัติเรียบร้อยไม่มีเคลื่อนขั้นตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างใครจะว่าอะไรก็ตามใครมีความเห็นใครก็ตามให้มาเราจะก่อนมาบอกจะทางตรงหน้าพระจังมีแต่วงแต่เรื่องอะไรอันผมบอกชี้แจงผลให้ทราบเลยไม่มีเขาก็ยอมรับก็ไม่มีเพราะมันเป็นเพลิงหลวงเขาต้องมีกรรมแต่เราก็อธิบายเหตุผลของเราให้เขาฟังเขาก็ยอมรับของงานนี้เป็นงานกรรมฐานนั่นเป็นคติตัวอย่างจากกรรมฐานด้วยทำเพื่ออย่างนั้นเราพูดตรงๆแต่เป็นพวกเราเองเราไม่ได้มาทำเพื่อแต่วงนี้นะเราจะวางมันตอนนี้เราไม่พูดเราก็ชี้แจงอะไรที่เหมาะสมไปเรื่องเขาก็ยอมรับตอนนี้จะไม่มีแต่วงเรื่องอะไรทั้งเข
าจะมีผมไม่มีจากนั้นก็ผมไม่เห็นมีก็มีน้องๆที่ในหลวงเสด็จมีในเรนที่ว่าจะให้มีไม่มีก็เลยดูไม่เห็นมีสักอันนี้อาจจะยึดเรื่องของเรานี่เป็นเอกได้เขาก็คิดจะให้ทราบถึงเรื่องของหลวงต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นพวกสำนักราชวังเราจึงได้ชี้แจงเขาทราบเป็นการแก้กันไปเขาก็เห็นด้วยอันนี้งานอันนี้ก็ไม่เห็นมีแสดงว่าจะยึดมาจากนั้นมาเพราะทราบว่าเป็นงานกรรมฐานเป็นคติตัวอย่างแก่ในวงแก่วงกรรมฐานต้องบอกนั้นเรื่องของโลกของสงสารก็ได้ทำกันมาแล้วนี่ทางเรื่องของทำเรื่องของกรรมฐานเราทำเรื่องก็ให้ดูบ้างระหว่างนี้ง่ายจะว่าจะตายไปเรื่องของธรรมไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายจัดนั่นจัดนี่รับแขกรับคนคนต้องแผ่นดินอยู่ไปสู้ไว้เลยการจัดการจ่ายยุ่งไปหมดนั่นหว่าเงินว่าทองว่าเข้าว่าของขนมาหรือคือคนจะมากินกันเฉยเห็นเกิดประโยชน์อะไรเมาลมกันอยู่เฉยมีอะไรถ้าเราสบายสบายแล้วก็พูดแล้วพูดยังตามความจริงเลยนักตายยังยุ่งนะกุศลธรรมายามพามันระวังเลยใครจะบ้าก็ตามเราไม่ได้หวังเอากุศลข้างนอกเราหวังเอากุศลตรงนี้ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาตรงนี้ให้มันได้กุศลตรงนี้ให้กิเลสมันพังเพราะกุศลานี่อันนั้นไม่พังกิเลสพังอะไรกุศลธรรมะกุศลธรรมะกิเลสตัวไหนพังวะถ้ากุศลธรรมะเข้าตรงนี้แล้วพังนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นคนโง่สอนสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรตรงนี้กุศลธรรมะแต่ก่อนก็ไม่มีแต่ยึดเอาแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าสอนประเทศปวดพระมารดานั่นแหละเอามายึดกันเนี่ยกุศลธรรมะระดับขุนตาและส่วนอภิธรรมอะไรกุศลธรรมะเหมือนอย่างไปปลวกเข้ามานานนั่นแต่ก่อนไม่มีนะมีอะไรที่มาทำให้จนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมานี่เมื่อไม่ทำนี่เหมือนกับว่าขวางโลกไปนี่เราไม่ทำไม่ขวางโลกก็ขวางเถอะขอจะให้ขวางทำนะเราตรงนั้นเลยอันไหนไม่ขวางทำเราทำทั้งนั้นใครจะว่าขวางโลกเราไม่สนใจเพราะไม่ทำโลกให้เสียหายนี่นะถ้าว่าอันไหนจะทำโลกเสียหายแล้วก็ไม่ทำอันนั้นก็ความทำอยู่เหมือนกันเพราะทำละเอียดกว่าโลกนี่ถ้าลงโลกได้กระเทือนนั้นไม่ใช่ทำนี่อันนี้ไม่ได้กระเทือนงานกุศลธรรมะจะขอมันเห็นเด็ดขาดภายในจิตสิเชื่อพบเชื่อชาติมันพาเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่เท่าไหร่นะกิเลสมันหลอกเท่าไหร่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ว่ะถ้าตายยังมีชีวิตอยู่คนได้ทำจะทำบุญทำทานประกอบงามความดีมันก็จะขาดบริษัทบริวารทั้งมันไปตายทั้งศูนย์ตายทั้งศูนย์อยากทำอะไรก็ทำมีที่เรื่องที่ทั้งนั้นให้ทำที่นี่นะคนที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็คือคนหมดหวังอยากทำอะไรก็ทำที่เวลามีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วมันก็ศูนย์ไปแล้วเอาแล้วทุ่มไปทุ่มไปร้อยทั้งร้อยมันทุ่มแต่ใส่กิเลสทั้งนั้นแหละเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสบอกเวลาตายแล้วไปที่วิบากกรรมที่ทำเพราะมันศูนย์มันไม่ศูนย์แล้วที่นี่นั่นแล้วแบกแล้วหามแล้วตายพิสูจน์ตรงนั้นที่พุทธเจ้าท่านสอนพิสูจน์ใครได้นำมาพูดนี่มีใครสามารถมาพูดตายแล้วเกิดภพนั้นภพนี้ใครนำมาพูดไม่ใช่ศาสดาองค์เดียวทรงพิสูจน์เห็นหมดแล้วที่เอานำมาพูดรับผิดตรงไหนเอานักปฏิบัติเราไม่ต้องให้มันทราบกว้างขวางมากมายก็ตามแต่เอาทราบเรื่องอะไรพาให้เกิดจนกระทั่งถึงว่าหมดแล้วที่นี่เชื่อพาให้เกิดไม่เกิดต่อไปแล้วไม่เกิดต่อไปมันศูนย์ไหมให้มันรู้มันหมดขนาดนี้สิมันศูนย์บริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นอะไรบริสุทธิ์ถ้ามันศูนย์แล้วมันขาดกันยังไงภพชาติอะไรพาให้ไปเกิดมีมากมีน้อยมันเยอะแยะเป็นไปหมดระโยงระยาง
นั่นเวลามันหนากิเลสกิ่งก้านสาขามันแผ่กระจายไปเลยไม่ทราบอะไรเป็นต้นเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นอันเดียวกันเวลาแก้เข้ามาแก้เข้ามาตัดนั้นเข้ามาตัดนั้นมามันก็เป็นพักเป็นตอนเข้ามาเป็นตอนเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามาแก้ส่วนหยาบตัดส่วนหยาบขาดแล้วยังส่วนละเอียดตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยปัญญาปัญญาละเอียดแหลมคมเข้าไปเรื่อยหมุนเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปจนมาถึงจุดตัวที่จะสังหารมันให้แหลกไม่มีภพชาติต่อไปก็ฟาดลงไปนั่นนิวเคลียร์มหาสติมหาปัญญาว่าไงนิวเคลียร์ใส่ปู้ไปทั้งแตกกระจายแล้วอ้าวที่นี่จะเกิดไหนอะไรพาให้เกิดรู้แล้วนี่ทีนี้อะไรพาให้เกิดเดี๋ยวมีหมายนั่นลงถึงขนาดนั้นแล้วสามโลกธาตุนี่มางัดมันก็ไม่ขึ้นความจริงมันได้ฝังกันถึงขนาดนั้นแล้วความจริงถึงความจริงนักขัตตจักเปรียบความจริงทางด้านปัญญาถึงความจริงในหลักธรรมชาตินั้นเต็มที่แล้วหายห่วงทันทีดีแบกร่างนั้นแบกร่างนี้แบกมาอยู่ไม่ถอยในภพในชาติแบกร่างไหนก็มีแต่ร่างกองทุกไฟเต็มตัวไฟเต็มตัวสนุกแบกนักเหรอขยันแบกนักเหรอแล้วมันขาดสะบั้นหนึ่งเดียวกันก็มีตั้งแต่ขันนั่นเดียวเท่านี้เนี่ยจะพระราเวปัญจกันธาที่รับผิดชอบนี่เท่านั้นอุปทานในพระราเวปัญจกันธาก็ไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบมันอยู่พอถึงการมันจะทนอยู่ได้แค่ไหนกับเยียวยากันไปมันทนไม่ได้ก็สลัดพั่วเดียวแล้วความรับผิดชอบปลายที่ดินก็ไปดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเขาไม่มากวนเรานี่แต่มันไปก็ไปของเขาเองเราไปกวนเขาอะไรยุ่งเขาอะไรฐานะโยแล้วก็ไม่ควรกันเห็นอย่างนั้นที่กุศลธรรมานี่จึงเรียกกุศลธรรมแท้ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนตรงนี้ให้ฉลาดตรงนี้แก้ตรงนี้สอนกุศลธรรมกุศลธรรมจริงเป็นมันถือขังนะก็ขังละสิมันได้กล้วยง่าค่อยหอมนี่นะตะกุศลาที่ไหนเขาก็เอากล้วยง่าค่อยหอมเอาเงินเอาทองให้มันก็กุศลาธรรมมาสนุกกล้วยง่าค่อยหอมไปนั่นสิมันไปหากุศลาธรรมมาหากินหวานกินข้าวไปมันไม่กุศลาธรรมมาเพื่อฆ่ากิเลสเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าคนตายที่ไหนก็อาหารว่างเกิดแล้วไปสิว่างไปหากุศลาธรรมมากินหมดมันหนักไปทางนั้นแล้วนี่มันไม่ได้หนักในธรรมก็ต้องหนักไปทางนั้นมันมีสองอย่างทางนั้นจิตไม่คว้าหนึ่งก็ต้องคว้าหนึ่งเมื่อไม่คว้าธรรมก็คว้าหมวกคว้าพูดไปทางนั้นอย่างที่ว่าพอมันถึงที่ของตัวเองว่ากุศลกุศลมีปัญหาอะไรก็จะสอนตรงนี้แท้ๆเป็นงมทำไมเงาจับตัวจริงมันได้กับตัวดีมันถูกเงาเองเพราะเงามันไปจากตัวนี่พวกฟังกับมดติดมดเด็ดมดภูมิทุกอย่างผมก็ดีใครจะปฏิบัติไหนก็ปฏิบัติลองกิเลสมันเอาคานหามมาสอนเลยนะทั้งที่ว่าเราฟังนี่ล่ะคานหามกิเลสมันมาสอนมันหามลงมูดลงคูดนี่แหละยี่ไม่ได้ฟังธรรมของเรานะเดี๋ยวเขาจะยี่ฟังธรรมของเรานะมันยังหั่นหัวหอมหัวกระเทียมกระทึกอยู่ยี่เลยตั้งแต่ที่เรานั่งฟังเทศน์อย่างนี้เราไม่รู้เลยว่ากิเลสมันหั่นหัวหอมกระเทียมทำให้เจ็บบ้างปวดบ้างปวดนี่บ้างเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนั่นกิเลสมันหั่นหัวหอมกระเทียมแล้วเชื่อเดี๋ยวก็ลบตูมให้มันเท่านั้นแหละมันก็กระหน่ำนั่นแหละจนมันคิดอิ่มแล้วมันหนีไปไหนแล้วถึงเพ้อขึ้นมาโอ้โหวันนี้นอนตื่นสายเลยเห็นปะกินเลยกินอิ่มแล้วมันไปหมดแล้วมันเหลือแต่ซากทิ้งไว้ครอกครอกมาแล้วอ๋อคุณอาดีมันจะเลี้ยงเขาเลยอ่ะเก็บอันนี้